เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะหลังจากที่เกิดเหตุระเบิด2ครั้งในจังหวัดท่าขี้เหล็กของฝั่งเมียนมาค่ะ ควันไฟหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดสองครั้งบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อใกล้ๆก,กับพระเจดีชเวดากองจำลองในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาห่างจากชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปประมาณ1กิโลเมตรเมื่อคืนนี้ก็ทําให้ร้านค้าได้รับความเสียหายมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย3คนค่ะส่วนสาเหตุการระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารและตํารวจเมียนมาคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลและกองทัพเมียนมาเพราะว่าก่อนจะเกิดเหตุมีการพบระเบิดที่ยังไม่ทํางาน ขณะที่ฐานกองกําลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานมาที่3ซึ่งดูแลชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่อำเภอแม่สายสั่งการกําลังพลเพิ่มความเข้มงวดตรวจตราพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะริมแม่น้ําสายป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายค่ะส่วนที่จังหวัดลอยก่อรัฐคยาประเทศเมียนมาตรงข้ามอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน กองกำลังกระเรี่ยงขยาหรือว่า KA และกองกำลังประชาธิปไตยแนวหน้ากระเรี่ยงขยาหรือว่า KNDF ซุ่มโจมตีขบวนรถขนส่งสเสบียงอาหารและอาวุธของทหารเมียนมา4คันทหารเมียนมาเสียชีวิต22นายถูกจับกลุมตัวอีก6นายยึดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนได้จำนวนมากมีรายง,งานว่าพื้นที่อำเภอฟูโซอำเภอดีมอโซรวมทั้งตัวเมืองลอยก่อยังมีการสู้รบกันอย่างหนักมีผู้หนีภัยจากการสู้รบอพยพมาอาศัยอยู่ใกล้กับแนวชายแดนไทยด้านแม่ฮ่องสอนด้วยค่ะ